สวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับจากตัวอย่าง PV ล่าสุดเนี่ยทาคาเนจังน่ารักมากเลยครับผมเห็นแล้วโดนใจสุดๆแต่ฮินะที่หนึ่งเสมอนะครับสำหรับผมก็เลยเป็นที่มาคลิปที่ผมจะแปลเฉพาะช่วงที่มีทาคาเนจังในอีเวนต์นี้ครับซึ่งตอนแรกนึกว่าโผล่มาเป็นตัวประกอบนิดเดียวที่ไหนได้สรุปคือมาเกือบทุกฉากนะครับผมแล้วก็แทบจะเรียกว่าเอามาเป็นคู่กัดกับเมรุเลยโดยรายละเอียดคร่าวๆของเนื้อเรื่องโดยสรุปนะครับก็คือเมรุทะเลาะกับโมมิจิเรื่องหนังสือที่มีชื่อว่าลูน่าเมรุก็เลยจะออกตามหาบทสุดท้ายของลูน่าเพื่อที่จะคืนดีกับโมมิจิครับผมสำหรับตัวของมิโยชิทาคาเนะเนี่ยก็อยู่ฝ่ายจัดพิมพ์มีหน้าที่เขียนคำวิจารณ์หรือภาษาชาวบ้านที่เรารู้จักก็คือคำว่ารีวิวครับลงใน Red Bear Magazine ซึ่งเป็นวารสารที่พูดเกี่ยวกับเรื่องใน Red Winter นั่นเองแน่นอนว่าบางทีเชริโน่ก็จะใช้วารสารเหล่านี้เนี่ยในการประคมข่าวว่าแบบผู้นำดีอะไรพวกนี้ตามหลักของสหภาพโซเวียตนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมต้องอธิบายล่วงหน้าเลยนะครับก็คือ1ผมไม่ได้แปลให้ทาคาเนะจังเนี่ยพูดลงท้ายว่าเจ้าคะในตลอดของบทสนทนานะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าสไตล์คุณหนูเนี่ยเมื่อมันผนวกเข้ากับ Red Winter ที่มีแนวทางมาจากสหภาพโซเวียตรู้สึกแม่งๆไงไม่รู้อย่างที่2ก็คือตอนแรกผมกำลังคุ้นคิดว่าชมรมของทาคาเนะกับยาคุโมะเนี่ยจะใช้ชื่อว่าอะไรดีฝ่ายบรรณาธิการ Red Bear ดีไหมแต่ชมรมนี้ก็ปรากฏตัวในเนื้อเรื่อง Event Red Winter อันแรกแล้วนะครับและดูการสะกดชื่อชมรมก็ไม่เหมือนกันด้วยผมเลยมาจบที่ฝ่ายจัดพิมพ์นะครับข้อที่3นะครับผมใช้คำว่าชมรมประลองปัญญาตามบูอาไคภาษาไทยนะครับผมถึงแม้มันจะแหม่งๆก็ตามทีเมื่อเทียบกับกิจกรรมชมรมที่ทั้ง2คนทำก็ตามนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับก็เชิญรับชมได้เลยครับผมตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมบูอาไคเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรถึง 100,000 ทีเดียวรวมทั้งยังมีรหัสดองเพชรไม่ว่าจะเป็นเกนชินตาเรลนิเกะหากสนใจก็สามารถสนับสนุนสปอนเซอร์ของผมได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ
We'll be right back.
We'll be right back.